คือเอาจริงๆนะในตอนนี้ผมเริ่มคิดแล้วว่าโหมดห้องทดลองหรือว่าโหมดแลบเนี่ยจะกลายเป็นโหมดหลักของเกม Legends of Runeterra แต่ทำไมผมถึงคิดอย่างนั้นก็เชิญรับชมได้เลยครับกับรายละเอียดแพท 2.19.0 The Path of Champion Legends of Runeterra เอาละครับขอกล่าวสวัสดีท่านชมท่านด้วยนะครับอยู่กับผม Master Nova ภายหลังจากการมาถึงของซีรีส์ Arcane นะครับซีรีส์เรื่องแรกของ Riot Entertainment อันนี้ยอกนะทุกเกมของ Riot ครับก็ได้มีการอัปเดตเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับ Arcane เข้ามาไม่ว่าจะเป็น League of Legends นะครับที่มีทั้งการออกสกินใหม่รวมถึงการเปลี่ยนรูปร่างของป้อมหรือแม้แต่เกม Teamfight Tactics นะครับที่มีการอัปเดตเซตเข้ามาใหม่ซึ่งเซตนี้ครับมีแมคานิกที่น่าสนใจคือการ Augment และนั่นนะครับก็มีความเกี่ยวข้องกับ Hextech ทาง Legends of Runeterra ที่เป็นเกมการ์ดครับก็ต้องมีอัปเดตที่เกี่ยวข้องกันบ้างโดยมันครับมาในรูปแบบของการ์ดใหม่และแล็บใหม่ไม่สิและเกมโหมดใหม่ไปเลยดีกว่าโดยการใหม่ที่มานะครับก็จะเป็นในฝั่งของ Piltover และ Zaun นำมาโดยแชมเปี้ยนครับอย่าง Jace The Defender of Tomorrow ก็เป็นแชมเปี้ยนได้4ได้4นะครับความสามารถเมื่อการเป็นนี้ถูกเล่นทำการเลือกความสามารถระหว่าง Quick Attack และ Challenger เงื่อนไขเลเวลอัพเมื่อเราครับทำการแคสเปลที่มีค่าได้6ขึ้นไป2ใบการ์ดใบนี้ครับจะเลเวลอัพจากนั้นจะทำการสร้าง Acceleration Gate ขึ้นมือ1ใบแต่ก่อนที่จะมาพูดถึงประตูพลังงานนี้นะครับมาพูดถึงเจสที่เลเวล2กันก่อนเปลี่ยนสแตทจาก4-4เป็น5-5ความสามารถเก่าคงเดิมครับเพิ่มเติมมันก็คือในแต่ละรอบครั้งแรกที่เราทำการเล่นสเปลค่าคอส6ขึ้นไปครับทำการซ้ำความสามารถนั้นครับให้กับทาร์เก็ตเดิมซึ่งด้วยความสามารถนี้นะครับมันก็ดูเหมือนกับคาร์มาและทำให้เจสครับสามารถเล่นคู่กับหลักได้ต่อไปครับมาดูที่ประตูพลังงานกันดีกว่า Acceleration Gate ครับเป็นสเปลค่าได้6แบบสโลว์ทำการบวกพลังโจมตี2และเพิ่ม Quick Attack ให้กับแอร์ไลน์ของเราทั้งหมดแต่ถ้าเกิดแอร์ไลน์เหล่านั้นครับมีความสามารถนี้หรือว่ามีความสามารถ Double Attack ไปแล้วทำการมอบ Random Keyword ให้กับยูนิตพวกนั้นแทนซึ่งการใบนี้นะครับก็มีค่าได้6ทำให้เมื่อเจสครับมีเลเวล2เรานะครับสามารถซ้ำผลของสเปลใบนี้ได้และขอบอกไปเลยนะครับว่าการชุดของ JS เนี่ยจะมีการค่าได้6หรือว่ามากกว่าเนี่ยมาเพียบเลยแต่เนื่องจากวิดีโอนี้นะครับมันไม่ใช่วิดีโอ2การ์ดและผมก็กะจะไม่ทำการ์ดของ JS ด้วยผมก็ขออนุญาตทำเป็นช่วงของการโชว์การ์ดไปเลยแล้วกันนะครับก็อย่างที่เห็นนะครับว่าการ์ดชุดของเจสเนี่ยจะมีเรื่องเกี่ยวกับสเปลค่าคอส6แล้วก็การเพิ่มสเปลมานาแล้วก็ความสามารถของเจสเองนะครับที่มีการพลิกแพงเหมือนกับตอนที่เขาเนี่ยสามารถเปลี่ยนคอสให้กลายเป็นปืนได้นั่นเองส่วนตัวค่อนข้างชอบนะครับกับดีไซน์ของเจสแล้วก็เป็นการบ่งบอกได้ว่าเจสเนี่ยไม่ควรเล่นคู่กับวิกเตอร์เนื่องจาก2คนนี้นะครับก็เป็นคู่ปรับกันตามเนื้อเรื่องและ2คนนี้นะครับก็มีค่าคอสที่ทับกันทำให้2คนนี้ครับเล่นคู่ด้วยกันได้ลำบากมากๆแต่บางทีนะครับในอนาคตเราจะเห็นเด็กคู่จิ้นของคู่นี้ก็ได้ก็คงต้องรอดูกันต่อไปแล้วนะแต่ทีนี้ครับเรามาในส่วนต่อไปกันดีกว่านั่นก็คือแล็บใหม่หรือเกมโหมดใหม่ที่เพิ่มเข้ามาในแพท 2.19.0 ซึ่งเกมโหมดนี้ครับเรียกได้ว่าเป็นตัวเด่นของแพทนี้เลยโดยแล็บหรือเกมโหมดนี้ครับเปิดตัวในชื่อของ The Path of Champion เส้นทางของเหล่าวีรบุรุษโดยถ้าเกิดพูดกันไปตรงๆแบบที่ไม่ได้อ้อมค้อมอะไรนะครับเกมโหมดนี้มันคือการรวมแล็บ of Legend รวมกับแล็บอย่าง The Saltwater's Curseคือเกมโหมดหลักๆนะครับมันก็เหมือนกับการเล่นในบนแผนที่ของ Bill Water เป็นการให้เราครับเดินทางไปตามแผนที่เมื่อเจอศัตรูครับก็ต้องต่อสู้ทำการเพิ่มความสามารถทำการซื้อการ์ดและปรับแต่งเด็กของตัวเองครับเพื่อเอาชนะศัตรูคนต่อไปเพียงแต่สิ่งที่เพิ่มเข้ามานอกจาก The Saltwater's Curse นะครับก็คือเกมโหมดรูปแบบเดียวกับ Lab of Legends ที่เราครับจะมีแชมเปี้ยนให้เลือกเนี่ยหลายคนมากๆและการต่อสู้ของเรานะครับจะไม่ได้อยู่เพียงแค่ Legion เดียวเราครับสามารถเดินทางไปทั้ง3 Legion เพื่อต่อสู้กับคนเหล่านั้นเก็บค่าประสบการณ์จากการไปเคลียร์เหล่าแชมเปี้ยนแล้วก็เอาสิ่งที่ได้มาครับมาเพิ่มลูกเล่นให้กับตัวของเราและที่พิเศษยิ่งกว่านะครับก็คือในเกมโหมดนี้จะมีเนื้อเรื่องเป็นของตัวเองสำหรับตัวละครฝั่ง Piltover และ Zaun นะครับถ้าเกิดเรานะครับทำการเล่นตัวละครเหล่านั้นเราครับจะได้เห็นเนื้อเรื่องในรูปแบบของคอมิกที่บอกเราเรื่องราวนะครับให้เราได้รู้ว่าทำไมวายจริงต้องมาอยู่ที่นี่ทำไมต้องมาสู้กับคนนู้นคนนี้ด้วยและหนึ่งส่วนที่ดีของแล็บนี้นะครับนั่นก็คือเราครับสามารถเลือกแนวทางในการดำเนินเนื้อเรื่องได้เมื่อเราเล่นตัวละครใดตัวละครหนึ่งนะครับในฝั่งของ Piltover และ Zaun เมื่อถึงจุดหนึ่งครับเราสามารถเลือกเส้นทางของเราได้ตัวอย่างเช่นในภาพเลยครับนี่เป็นตอนที่ผมนะครับเล่นจริงเป็นครั้งแรกแล้วก็เอาชนะเคทลิน
เราจะมี2ทางเลือกนะครับระหว่างการจับตัวเคทลินแล้วก็การเรียกค่าไถ่เคทลินซึ่งในแต่ละทางเลือกนะครับเราก็จะได้ความสามารถใหม่ที่แตกต่างกันด้วยซึ่งในส่วนนี้นะครับคิดว่ามีผลกับฉากจบของลีเจียนนั้นๆโดยรวมนะครับมันก็เป็นเรื่องราวที่ดีนะที่เราเนี่ยได้เห็นแง่มุมต่างๆของแชมเปี้ยนที่อยู่ในเกมการ์ดซึ่งพอเห็นว่ามันเป็นอย่างนี้แล้วนะครับผมก็เชื่อคำพูดเก่าของเดฟและแหละที่พูดว่าเขาน่าชอบ Lab of Legend มากจริงๆและโดยส่วนตัวแล้วนะครับผมก็ชื่นชอบเกมแลบเนี้ยมากกว่าเกมแลบอื่นๆ Yanda Soft Water Skirt เนี่ยมันมีข้อดีเรื่องที่เราแบบสามารถเลือกแนวทางในการเล่นได้ครับว่าแบบจะไปทางซ้ายก่อนไปทางขวาก่อนหรือว่าจะแบบจะข้ามโซนไหนโซนไหนไปก็ได้เพียงแต่ว่าใน The Path of Champion เนี่ยเรานั้นไม่สามารถทำงานได้เนื่องจากว่าเกมของเราเนี่ยมันค่อนข้างจะเป็นเส้นตรงอาจจะมีทางแยกซ้ายขวานะครับแต่เราก็ไม่สามารถกลับมาทางเก่าได้แต่ข้อดีของมันนะครับก็คือการที่เราเนี่ยมีตัวละครให้เล่นเยอะเหมือนกับ Lab of Legend อีกทั้งเรายังมีเอนิมีให้ต่อสู้เยอะกว่าในเกมโหมดนั้นด้วยนะครับก็ถ้าเกิดใครนะครับรู้สึกไม่อยากเล่นแรงไม่อยากเล่นเกมการ์ดปกติก็สามารถมาเล่นที่เกมโหมดนี้ได้นะครับเนื่องจากมันเนี่ยก็สามารถทำเควสได้และบางทีนะครับเราจะได้เห็นแง่มุมใหม่ๆของเหล่าแชมเปี้ยนจากเกมโหมดนี้ด้วยเช่นเดียวกันซึ่งเอาจริงๆแล้วนะครับผมค่อนข้างชอบนะคือผมเนี่ยเล่นตัวของจิงส์กับวายจบนะครับแล้วผมก็ชอบฉากจบของเขาทั้งคู่ด้วยคือผมยังไม่ได้ลองฉากจบแบบอื่นนะครับแต่ว่าฉากที่ผมได้เนี่ยมันเหมือนจะเป็นแฮปปี้เอนดิ้งซึ่งผมนะครับรู้สึก อบอุ่นใจกับฉากจบ2ฉากจบนั้นมากเลยเอาล่ะและส่วนต่อไปในแพทนี้ครับนั่นก็คือเรื่องของสกินใหม่ใช่ครับสกินใหม่อีกแล้วเพียงแต่เนื่องจากที่ว่าช่วงนี้ครับเป็นช่วงที่อาร์เคนเข้าดังนั้นครับสกินชุดนี้ก็มีความเกี่ยวข้องกับอาร์เคนก็สังเกตได้นะครับเพราะแชมเปี้ยนทุกคนที่ได้สกินเนี้ยก็คือแชมเปี้ยนจากอาร์เคนทั้งนั้นเลยโดยสกินชุดนี้ครับมีชื่อว่า Gilded ซึ่งสกินชุดนี้นะครับเป็นสกินที่ไม่เคยมีในเกม League of Legends ซึ่งธีมหลักของสกินนี้นะครับก็คือเหล่าแชมเปี้ยนที่อยู่ในช่วงวันของ Progress Day เอาล่ะรีแคปกันอีกครั้งหนึ่งเมื่อสมัยก่อนนะครับเมืองพิวทาวเวอร์และซอนเนี่ยเคยเป็นเมืองเดียวกันเพียงแต่ด้วยความโลภและความอยากเปิดเส้นทางเดินเรือครับทำให้เมืองนั้นเนี่ยคิดจะระเบิดเมืองของตัวเองครับเพื่อสร้างเส้นทางการเดินเรือแต่เขาครับกับกะแลนเบิร์ดพลาดจน2เมืองนี้ครับแยกออกจากกันกลายเป็นพิวโทเวอร์และซอนซึ่งวันนั้นครับถูกเรียกว่าโพเกสเดย์ซึ่งในปัจจุบันนะครับวันโพเกสเดย์เนี่ยก็เหมือนกับเป็นวันเฉลิมฉลองหรือไม่ก็วันปีใหม่ของชาวพิวโทเวอร์ทำให้เหล่าแชมเปี้ยนที่ได้สกินนี้นะครับจะแต่งองค์ทรงเครื่องที่ดูมีฐานะมากๆโดยแชมเปี้ยนทั้ง5คนที่ได้สกินนี้ครับก็ได้แก่Gilded Y สกินระดับ Epic ครับที่มาพร้อมกับ Animation การ Level Up ต่อมา Gilded Jinx ซึ่งบอกตามตรงนะครับผมค่อนข้างชอบ Jinx เวอร์ชันนี้นะคือนางเกก็แต่งตัวดูผู้ดีแหละแต่ว่าการกระทำของนางเกนะครับก็ยังคงเป็น Jinx นั่นแหละอ้อแล้วก็เปลี่ยนน้องแกสวยด้วยนะครับผมค่อนข้างชอบในจุดนี้มากๆเลยต่อมาครับ Gilded Caitlyn เอาจริงนะครับแค่อาร์ตเลเวล1ของนางเกเนี่ยมันก็กินใจใครหลายๆคนได้แล้วซึ่งส่วนตัวของผมแล้วนะครับผมบอกตามตรงเลยว่าผมชอบอาร์ตเลเวล1ของ Caitlyn เนี่ยทุกอาร์ตเลยไม่ว่าจะเป็นคลาสสิกไม่ได้อคาเดมี่หรือแม้แต่สกินนี้ครับผมว่านางเกเนี่ยดูออร่าจับมากๆแล้วก็ที่เรื่องสองของนางเกนะครับเราจะสังเกตได้ว่าเพื่อนๆของเคทลินนะครับก็มาร่วมชื่นชมตัวเธอด้วยก็เห็นได้ชัดเลยครับก็คือตัวของวายแล้วก็เอ็กโคแล้วก็จะมีเงาจางๆของจิงอยู่นะครับซึ่งสำหรับในจักรวาลนี้นะครับดูเหมือนว่าพวกวายเคทลินเอ็กโคกับจิงเนี่ยจะเป็นเพื่อนสนิทกันรวมถึงแก๊งของเอ็กโคก็ด้วยกับ Gilded Echo ครับที่เลเวล1เนี่ยเป็นการซิ่งมอเตอร์ไซค์ที่หลายๆคนน่าจะคุ้นเคยจาก MV Enemy เนาะและเลเวล2นะครับก็คือ Echo ที่อยู่ร่วมกับแก๊งของเขานั่นแหละและคนสุดท้ายครับกับ Gilded Jace ที่จากที่ผมไปอ่านเนื้อเรื่องมานะครับดูเหมือนว่า Jace ในจักรวาลเนี้ยจะไม่ค่อยให้ความเคารพกับ Hammerdinger เท่าไหร่นะครับคือจากที่ดูเนี่ยคือพี่เกนนี่เป็นคนที่หยิ่งมากๆเลยนะครับแตกต่างจาก Jace ในจักรวาลหลักหรือว่า Jace ในซีรีส์ของ Arcane ซึ่งเอาจริงๆนะครับผมค่อนข้างจะหมั่นไส้ Jace สกินนี้มากๆเลยแล้วผมก็เสียดายด้วยเช่นเดียวกันนะครับที่เขามาทำสกิน Gilded Victor หรือว่า Gilded Hammerdinger คือในไหนสองคนนั้นนี่ก็อยู่ในเกมการทั้งทีนะครับแต่เขากลับไม่ทำสกินนั้นให้คือส่วนตัวแล้วชอบ Victor ไงก็เลยรู้สึกเสียดายเล็กน้อยนะครับที่เขาไม่ทำสกินให้กับพี่แกแต่ก็เอาเหอะต่อมาครับคือในส่วนของ Event Pass ใช่ครับอาเคนมากแล้วก็ต้องมี Event Pass กันหน่อยด้วยของรางวัลใน Event Pass นะครับก็จะเหมือนเดิมก็คือจะมี Guardian หลังการ์ดแล้วก็ Emote ใหม่โดย Guardian ครับก็จะมี Hextech Beast อันนี้นะครับก็มาจากในช่วงของ Luna Beast Hextech Minion Minion ฉบับพิเศษครับซึ่งผมค่อนข้างชอบน้องมากๆ Detective Puff ก็คือน้อง Puff Cap Puff นะครับที่ใส่เครื่องแบบของ Piltover Hextech Boro Boro น้อยเครื่องจักรครับและสุดท้ายก็คือ Hextech Drake ก็คือมังกร Hextech นะครับแบบเดียวกับที่อยู่ใน Summoner Rift ซึ่ง Guardian เหล่านี้นะครับก็อยู่ใน Event Pass ตามลำดับต่อมาก็คือหลังการ์ดEye of Zorn ดีไซน์มาจากซิมเมอร์สารเคมีในอาร์เคนครับ Hextech Crystal The Defender of Tomorrow
แล้วก็ Above the Cloud ต่อมาครับก็คือ Emoteซึ่งจาก3อันนี้นะครับผมก็ชอบของเคลลินมากสุดแล้วแหละแล้วก็ของรางวัลประเภทสุดท้ายนะครับที่มีได้ทั้งใน Event Pass แล้วก็ภารกิจใน Event นั่นก็คือไอคอนตามนี้เลยครับอ๋อแล้วก็ลืมบอกไปนะครับว่าในแพทเนี้ยก็มีบอร์ดใหม่นั่นก็คือ Piltoven Rooftop ซึ่งถ้าเกิดใครได้ดูอาร์เคนมาแล้วนะครับก็น่าจะชอบพวกของเหล่านี้นะและในส่วนต่อมาครับก็คือบันเดิลใหม่ได้แก่บันเดิล Pokes Day Party ก็เป็นการรวมสกินของทุกแชมเปี้ยนที่ผมบอกไปนะครับราคาของมันนะครับจะลดหลั่นลงไปตามแชมเปี้ยนที่มีและอีกบันเดิลหนึ่งนะครับ Dead Magic Touch ก็เป็นบันเดิลการ์ดของเจสแล้วก็นามินะครับอีกทั้งยังแถมตัวของ Guild เจสให้ด้วยถ้าเกิดใครสนใจนะครับก็สามารถไปจัดกันได้เลยสุดท้ายในอัปเดตนี้นะครับก็คือการแก้ไขบั๊กแล้วก็รายละเอียดอื่นๆซึ่งผมนะครับก็ขอขึ้นให้ตามนี้ก็จะประมาณนี้นะครับกับรายละเอียดแพท 2.19.0 จากเกม Regents of Runeterra ในตอนนี้นะครับอัปเดตนี้ก็ถูกอัพเข้ามาแล้วนะครับในตัวเกมขออภัยด้วยนะครับที่ไม่ได้ทำก่อนที่แพทนี้จะเข้าเนื่องจากผมนะครับอยากจะดูว่าไอ้ The Path of Champion เนี่ยมันมีอะไรบ้างแต่ก็ขอย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าเกมโหมดเนี่ยก็เป็นเกมโหมดที่สนุกพอตัวเลยถ้าเกิดใครนะครับเปิดที่จะเล่นกับคนปกติเนี่ยก็สามารถมาเล่นกับบอทได้ในเกมโหมดนี้ซึ่งมันนะครับจะให้ความบันเทิงที่แตกต่างจากเกมแรงหรือว่าเกมปกตินะแต่ในวิดีโอนี้ครับผมจะจบเพียงเท่านี้ถ้าเกิดใครชอบวิดีโอนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผลิตภัณฑ์ต่อไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้เจอกันใหม่ See you ครับบ๊ายบายไว้เจอกันแล้วก็อย่าลืมนะ Today's Good Day To Make a New Story ไว้เจอกันใหม่ใน The Path of Champion ณ Runeterra นะครับ